สับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาที่พักเก้าไก่กันบ้างค่ะวันนี้ค่ะคุณชัยธวัฒน์นะคะมีการพูดถึงในเรื่องของปมการ ตำแหน่งในเรื่องของกรรมธิการค่ะเราได้ยินข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเรื่องของการแยกตำแหน่งเรื่องของกรรมธิการชุดนั้นชุดนี้ดูเหมือนจะไม่ลงตัวสุดท้ายไม่ลงตัวจริงๆค่ะวันนี้ค่ะคุณชัยธวัฒน์มีการย้ำะคะ่ปมแย่งประธานกรรมธิการในเรื่องของกรรมธิการยุตินะคะแล้วก็มีสัสดส่วนก้าวไกลเนี่ยจะเหลือ8คณะ เราดูรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะวันนี้ค่ะคุณชัยธวัฒน์นะคะตุลาทนสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักเก้าไกลนะคะกล่าวถึงกรณีที่ประธานกรรมธิการนะคะในสัดส่วนของพักเก้าไกลไม่เป็นไปนตามเป้าหมายค่ะจากที่ต้องได้10คณะตอนนี้เหลือเพียงแค่8คณะเท่านั้นนะคะว่าในบางคณะ เรามีการตกลงกันกับพรรคการเมืองอื่นแล้วว่าเราจะผัดกันเป็นประธานกรรมธิการกับคนละเครื่องนะหรือคนละสมัยค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการเจรจาต่อรองว่าพรรคไหนจะได้กรรมธิการชุดไหนลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่1คณะ ส่วนอีกคณะในฐานะที่เราเป็นแกนนาฝ่ายค้านเราก็ได้มีการแบ่งการทําหน้าที่ประธานกรรมธิการอีกจํานวนหนึ่งให้กับพักร่วมฝ่ายค้านที่มีจํานวนสสไม่มากพอที่จะเป็นประธานกรรมธิการค่ะเพื่อที่จะทําให้บรรยากาศในการทํางานร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีนะ ในเชตวันรยังกล่าวด้วยว่าต้องแจ้งว่าณปัจจุบันตนเองไม่รู้ว่าในแต่ละห้องกรรมธิการเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแต่ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับสสในพักทั้งหมดแล้วหลังจากที่ตัวแทนนะคะคณนะกรรมาการประสานงานพักร,ร่วมหรือว่าวิบเนี่ยก็จะได้มีการเจราจาก,กับพักการเมืองอื่นด้วยในยที่ประชุมร่วมกับรองประธานสภาซึ่งก็จะมีเรื่องที่ประธานกรรมธิการถือเป็นข้อยุติแล้วค่ะ มื่อถามกรณีที่นายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลไม่ได้ตําแหน่งประธานการมรมกิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์บอกว่ากรรมการอวเนี่ยถือว่าเป็นชุดที่เราแบ่งกับพักไทยสร้างไทยเพราะพักไทยสร้างไทยเนี่ยเขามีสสแค่หคน แต่เมื่อมีการคำนวณแล้วทำให้ไม่ให้ไม่ได้ตำแหน่งประธานกรรมธิการเลยแล้วเราก็คิดว่าเมื่อเพื่อนพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันพักเก้าไก่ก็เป็นพักหลักคิดว่าควรจะแบ่งสลับกันทำหน้าที่ประธานกรรมธิการค่ะ คุณชัยธวัฒน์ยังกล่าวอีกว่านะคะยังมีอีกหนึ่งกรรมธิการนะที่พักได้มีการตกลงกับพักพลังประชารัฐเอาไว้เราอยากได้กรรมธิการตรงกันสองคณะก็คือเกษตรที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการพกูกคุยแกนนาของพักพลังประชารัฐว่าถอยคนละเครื่องไหมเลือกกันคนละคณะแล้วกันและพักพลังประชารัฐก็ยินดีที่จะพักก้าวไกลได้ประธานกรรมธิการที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมส่วนพักพลังประชารัฐ ก็เอานะคะประธานกรรมธิการเกษตรไปแต่ในภายหลังค่ะพักพลังประชารัฐก็มีการเสนอใหม่อีกในเมื่อพักก้าวไกลได้กรรมธิการที่ดินะทรัพยากรไปแล้วก็ให้เอากรรมธิการเกษตรไปด้วยซึ่งพักพลังประชารัฐยินดีจะทําหน้าที่ประธานกรรมธิการชุดใดก็ได้ที่ไม่มีใครเลือกแต่พักพลังประชารัฐนะคะก็ขอขัวต้าประธานกรรมธิการในสัดส่วนของก้าวไก่เพิ่มอีกหนึ่งคณะซึ่งตัวแทนเจรจาของพักก้าวไก่ก็เห็นว่า เพื่อจะทําให้เรื่องนี้มันยุติไม่ยืดเยื้อเดินหน้าต่อไปได้จึงยอมรับเงื่อนไขนี้ค่ะเพราะว่ากรรมมาธิการ,กรเกษตรนะคะถือเป็นประโยชน์ในการทํางานกับประชาชนมากขึ้นทางนี้ก็ถือว่าคุณจะจบได้ด้วยดีค่ะคุณชัยธวัฒน์นะคะมีการกล่าวย้ําทิ้งท้ายว่าที่ตกลงกันไว้ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นถ้าไม่ทําตามที่เราคุยกันบรรยากาศในการทํางานของกรรมธิการเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเลยเชื่อว่าประธานกรรมธิการนะคะไม่ว่าจะมาจะพักการเมืองไหนก็ต้องให้ความร่วมมือกัน ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือการยื่นร่างกฎหมายนิทิศกรรมเกี่วผู้กระทำความผิดนะคะเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองให้แก่ในวันโมฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะโดยคุณนะคะชัยธวัฒน์กล่าวว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่การชุมนุมครั้งแรกจนถึงปัจจุบันประชาชนจํานวนมากก็ามามีส่วนร่วมในการชุมนุมหรือการแสดงออกในการเมืองรูปแบบต่างๆ มีพี่น้องประชาชนค่ะหลายพันคนถูกดำเนินคดีคดีใดที่ได้มีการกล่าวหาไปก็มีผลสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันพรรคก้าไกลเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้ยากที่จะเห็นสังคมไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสุขเพราะพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดีต่างก็มีความเห็นว่ารัฐไม่เคารพต่อความเห็นต่างทางการเมืองไม่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิพื้นฐานเสรีภาพนะคะ คุณชัยธวัฒน์กล่าวอีกว่าด้วยเหตุนี้พักเก้าวใครจึงเห็นว่าจาเป็นแล้วแหละที่ต้องยุติการใช้สงครามต่อประชาชนนะคะให้หลุดพ้นในเรื่องของการดําเนินคดีการนิทศกรรมจึงเป็นหนทางที่จะถอนฟืนออกจากกองไฟค่ะเป็นการที่จะเป็นการก้าวแรงด้วยนะคะในการสร้างความยุติธรรมและความปองดองที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นในเรื่องของอีกบทบาทหนึ่งของพรรคเก้าไก่นะคะในเรื่องของกฎหมายนิทศกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ทางพรรคบอกแล้วนะคะจะมีการลันแล้วก็เดินเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ